เพลงที่สามชื่อว่าช่วงนี้ฉันดูไม่ค่อยเป็นตัวเองเลยคือชื่อมันยาวมากแล้วแบบบางทีอาจจะคิดว่าช่วงนี้ฉันดูไม่ค่อยเป็นตัวเองเลยนะหรือแบบช่วงนี้เนี่ยฉันดูไม่ค่อยเป็นตัวจำเอาจริงเป็นคนทำเพลงเองแต่ยังจำชื่อเพลงตัวเองไม่ค่อยได้เลยก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะตรงตัวการที่จะบอกว่าแบบทุกคนนะครับผมมันจะมีช่วงเวลาของชีวิตของตัวเองที่เขาเรียกว่าถ้าใช้ภาษาบ้านๆก็คือประสาทแดกก็คือเหมือนกับว่าแบบเครียดจนเป็นบ้าทำงานพนักงานออฟฟิศทำงานเจ้านายแม่งก็ด่าลูกน้องกูแม่งก็ไม่ทำเหี้ยอะไรเลยขี้เกียจแม่งกูจะตายหายแล้วไวแล้วเว้ยปาเอกสารนี้เข้าโต๊ะทำงานตัวเองอะไรเงี้ยทุกคนมีครับผมช่วงเวลานั้นผมก็ประสบพบเจอมาเหมือนกันในช่วงเวลาที่แบบในโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เรากำลังประสบปัญหาโควิด-19 อยู่เนี่ยที่มันมีหลายเรื่องที่รุมเร้าตอนนั้นน่ะผมเริ่มแต่งเพลงไปได้สักพักหนึ่งแล้วเพิ่งร่างท่อนฮุกเสร็จเลยแล้ววันนั้นก็แบบเข้าไปคุยกับน้องๆใน Discord แล้วก็แบบมีเล่นเกมอะไรกันสักอย่างนึงนี่แหละแล้วเหมือนกับว่าแบบพอเราชนะเราก็แบบแซวเวทใส่น้องแบบแม่มึงกล่าวอะไรเงี้ยด่าแล้วแบบด่าแบบคือเอาจริงๆคือการด่าทับถมท็อกซิกแบบนั้นน่ะคือก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่ก็คือทุกคนก็ทำกันหมดแต่ว่าแค่เป็นเพราะว่าผมอาจจะอายุมากแล้วแล้วแบบผมไม่ใช่คนอย่างนั้นน่ะผมไม่ใช่คนที่ท็อกซิกใส่คนอื่นในเกมอ่ะน้องเขาเลยสัมผัสได้ว่าเฮ้ยน้องเขาเลยไม่สัมผัสการท็อกซิกของผมเป็นการเล่นกันเฉยๆแต่น้องเขาสัมผัสว่าพี่จริงจังมากอะไรเงี้ยแล้วแบบเกิดอะไรขึ้นกับพี่วะอะไรเงี้ยเขาเลยเอ่ยประโยคอย่างนี้ขึ้นมาผมจำได้เลยพี่ช่วงนี้พี่ดูแปลกๆไปป่ะพี่ดูไม่ค่อยเป็นตัวเองป่ะตอนนั้นผมได้ฟังคำนี้ผมแบบมึงอยากรู้ไหมล่ะว่าท่อนฮุกเพลงใหม่กูร้องว่าอะไรก็คือแบบใช่เลยตรงกับท่อนฮุกเลยแบบพอมันพูดประโยคนั้นมาปุ๊บผมก็อยากจะสวนไปตรงนั้นเลยไม่ต้องแปลกใจไปฉันดูไม่ค่อยเป็นตัวเองเลยเงี้ยใส่เขาเลยแต่ว่าก็นั่นแหละแล้วก็พอจบจากตรงนั้นปุ๊บก็ได้โทรไปหาน้องอีกคนนึงก็คือศิลปินของข้าวสารด้วยกันเองก็คือน้องชูก้าบับเบิ้ลตอนแรกก็แบบพูดแบบพยายามควบคุมตัวเองแล้วการบอกพี่มีอะไรพี่ก็พูดออกมาเลยพี่ตอนนั้นผมก็เลยแบบเอาได้เหี้ยมึงต้องขอบคุณน้องชูก้าวันนั้นมากที่คือถ้าเป็นใครโดนตะคอกใส่และโดยเฉพาะการโดนตะคอกใส่จากเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่น้องชูก้าเข้าใจในจุดนั้นดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วตอนนี้เราต้องการความช่วยเหลือเราต้องการผ้าซับความขุ่นเคืองในจิตใจอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นชูก้าเลยแบบโอเคพี่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกเคมีอีกไหมได้กูมีอีกปึ๊ดโอเคพี่หมดหรือยังกูว่าหมดแล้วโอเคพี่หนูฟังหนูได้ยินแล้วนะพี่ขอบคุณมากที่เล่าให้หนูฟังแบบไอ้เหี้ยดีมากเลยอ่ะแบบวันนั้นคือแบบต้องขอบคุณน้องก้ามากที่แบบรับฟังปัญหาอย่างจริงจังแล้วก็ไม่โกรธอะไรอย่างนี้ด้วยแน่นอนครับว่าก็จะเป็นช่อง YouTube Isis ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็Music Streaming ทุกแพลตฟอร์มครับผม